ลายเป็นประเด็นร้อนหลังป้าแมวดาวพระศุกร์หรือรุ่งการดาเบนจมาพรพูดว่าเวลาตนไม่สบายจะมี2ดาราสาวที่มาช่วยเหลือคืออ้ําพัชราภาและบุ๋มปนัดดาก่อนจะพูดว่ามีดาราสาวคนหนึ่งขอไม่ออกชื่อไปพูดออกสื่อว่าดูแลป้าแมวตลอดชีวิตแต่ก็ไม่ได้มาดูแลอะไรเราเลยแม้แต่สลึงก็ไม่เคยออกให้เลยพูดทำไมว่าดูแลป้าแมวตลอดชีวิตหลังจากนั้นค่ะเพจอีซอขยี้ข่าว2โพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวว่าตั้งแต่ป่วยหนักก็มีแต่อ้ําพัชราภาและบุ๋มปนัดดาที่ช่วยมาตลอดส่วนดาราสาวยจรนมนจที่ชอบประกาศพูดกับสื่อว่าช่วยเหลือและให้เงินป้าแมวพร้อมจะดูแลตลอดความจริงคือไม่เคยได้เงินเลยสักบาทเลิกเอาชื่อป้าไปอ้างเพื่อสร้างภาพเป็นแม่พระได้แล้วหลังจากนั้นค่ะนางเอกสาวหน้าหวานยุ้ยจิรนันท์มโนแจ่มก็ออกมาไลฟ์ชี้แจงว่าไม่เคยไปพูดที่ไหนเลยว่าจะช่วยป้าแมวตลอดชีวิตแต่มีช่วงหนึ่งคนส่งข้อความมาบอกว่าป้าแมวป่วยไม่มีเงินส่งข่าวป้ามาให้ช่วยลงให้จึงโพสต์ลงใน IG เพราะอยากช่วยเป็นกระบอกเสียงเพื่อให้คนอื่นมาช่วยแต่กลายเป็นข่าวออกว่ายุ้ยเคยออกมาพูดว่าจะดูแลป้าแมวตลอดชีวิตก่อนจะขอโทษที่ทำให้เข้าใจผิดแค่อยากช่วยเป็นกระบอกเสียงจริงๆทางด้านทันธนากรสามีของยุ้ยก็ได้โพสต์ข้อความปกป้องภรรยาว่ารู้มาตลอดว่าความยุติธรรมมันไม่มีจริงแต่เราจะทนอยู่กับมันได้แค่ไหนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องกับระบบบิดเบี้ยวของสื่อบันเทิงและเพจคอนเทนต์ต่างๆใครมีมือถือก็เป็นนักข่าวสร้างคอนเทนต์ได้เขียนคอนเทนต์เป็นก็รายงานข่าวได้จรรยาบรรณตอนนี้ต้องการแค่ยอดวิวยอดคอมเมนต์เป็นการชักจูงแบบพวกมากลากกันไปสนุกในการตอบคำถามทายปัญหาชื่อย่อที่ใส่อักษรมาทุกตัวไม่สนใจจิตใจของคนที่ถูกตรีตราด้วยอักษรไม่กี่ตัวแชร์เท่ากับช่วยช่วยเหลือเท่ากับต้องโชว์สลิปการโอนเราช่วยไปก็ไม่ได้บอกใครต้องโพสต์ว่าโอนเงินไปเท่าไหร่เรามีความสุขแบบนี้และไม่จำเป็นต้องสร้างภาพไปบอกใครว่าเราดีจะเลี้ยงดูอย่าปั่นมากเกินไปนะครับการช่วยคนใครสะดวกแบบไหนก็ร่วมใจกันทำสุดท้ายผลลัพธ์ก็คือส่งให้ถึงผู้ที่ขอรับให้ดีที่สุดยุ้ยเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากมีแต่พลังบวกที่ดีให้กับทุกคนใครอยู่ใกล้จะรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดเขาเสียใจนะเห็นจากแววตาแต่เขาก็พูดว่าไม่เป็นไรผมเห็นแล้วเจ็บในหัวใจฝากให้นะครับรู้ให้จริงก่อนจะเขียนอะไรนะครับวงเล็บด่าผมได้แต่อย่าด่าภรรยาผมในสิ่งที่เขาไม่ได้เป็น